ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดประวินซัดแรงเปิดรายชื่อกมธ.ท่องเที่ยววุฒิสภาทหารเพียบรวมพลเอกปรีชาน้องชายบิ๊กตู่เปิดรายชื่อกรรมาธิการท่องเที่ยววุฒิสภาตะลึงเป็นแหล่งรวมนายพลเอกจากทุกเหล่าทัพทั้งอดีตผบ.ส.ส.อดีตปลัดกลาโหมบกเรืออากาศพร้อมรวมถึง12คนจาก21กมธ.จากกรณีที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศแต่งตั้งพลเอกปรีชาจันทร์โอชาสมาชิกวุฒิสภาน้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดำรงตำแหน่งกรรมาธิการท่องเที่ยววุฒิสภาตามประกาศเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศวุฒิสภาเรื่องตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวแทนตำแหน่งที่ว่างความว่าด้วยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่18สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2วันอังคารที่11กุมภาพันธ์2563ที่ประชุมได้มีมติตั้งพลเอกปรีชาจันทร์โอชาเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวแทนที่ตำแหน่งที่ว่างตามนัยยะแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพุทธศักราช2562ข้อ103จึงประกาศให้ทราบทั่วกันประกาศณวันที่12กุมภาพันธ์2563จากการตรวจสอบเว็บไซต์รัฐสภา www.senate.go.th พบรายชื่อกรรมาธิการท่องเที่ยววุฒิสภามีจำนวน21คนพบว่าเป็นนายทหารยศพลเอกถึง12คนประกอบด้วย 1. พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ประธานกมธ. 2. พลอากาศเอกอดิศักดิ์กลั่นสนอรองประธานกมธ.คนที่1 3. พลเรือเอกชุมนุมอาจวงศ์รองประธานกมธ.คนที่2 4. พลเอกโปดกบุญนาครองประธานกมธ.คนที่3 5. พลเรือเอกอินทิคมพมรสูตรเลขานุการกมธ. 6. พลเอกบุญธรรมโอริสกมธ. 7. พลเอกพิษณุพุทธวงศ์รองโฆษกกมธ. 8. พลเอกไพโรธพานิสมัยประธานที่ปรึกษากมธ. 9. พลเอกชยุสุวรรณมาศที่ปรึกษาและกมธ. 10. พลเอกนาวินดำริการกมธ. 11. พลเอกปรีชาจันโอชากมธ.และ 12. พลเอกสุภรัตน์พัฒนาวิสุทธ์กมธ.นอกจากนี้ยังมีอดีตนายทหารตำรวจอื่นๆอาทิร้อยเอกประยุทธ์เสาวคนกมธ.พลตำรวจโทวิบูลวางท่าไม้กมธ.ร่วมด้วยล่าสุดรองศาสตราจารย์ดร.ประวินชัชวาลพงพันธ์อาจารย์ประจำศูนย์วิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทางเฟซบุ๊กประวินชัชวาลพงพันธ์ระบุว่าครั้งแล้วครั้งเล่าที่พิสูจน์ว่ารัฐบาลชุดนี้เลวร้ายกว่าชุดไหนๆที่ผ่านมาโดยเฉพาะการใช้ระบบเครือญาติปัญหาคือถ้าญาติมีประสบการณ์ตรงๆคนอาจจะยังพอรับได้แต่นี่ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นการเอาปรีชามานั่งในตำแหน่งคณะกรรมการการท่องเที่ยวอาจเป็นคนชอบเที่ยวแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวอยากจะรู้ว่าปรีชามันจบท่องเที่ยวมาหรอคะเปล่าค่ะคือเป็นทหารเราต้องการอะไรจากคณะกรรมการการท่องเที่ยวคนที่รู้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวคนที่ศึกษาสถิตินักท่องเที่ยวรู้ว่าอะไรคือจุดขายและอะไรคือจุดด้อยที่ต้องกลบต้องรู้ว่านักท่องเที่ยวกลุ่มสำคัญของเราแต่ละกลุ่มมีรสนิยมอย่างไรต้องพัฒนาแรงงานในทัวริซึมเซกเตอร์ของเราต้องพัฒนาให้คนมีเซอร์วิสมายด์คือไม่อยากดูถูกปรีชาแต่ขอหน่อยเถอะภาษาอังกฤษพูดได้ไหมตลกชิปทำงานด้านท่องเที่ยวพูดภาษาอังกฤษไม่ได้รัฐบาลหาเหวคณะกรรมการหาเหวทัวร์ชิงฉับ
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ